จดลงไปเลยนะคะตัวอย่างที่1จงหารากที่2ของ961นะ961นักเรียนดูมันลงท้ายด้วยเลขอะไรคะเนี่ยเลขอะไรคะเลข1เพราะนั้นจำนวนที่มาหารากที่2ไม่ก็ต้องลงท้ายด้วย1ไม่1ก็อะไรคะ9เห็นไหมพอเดาได้แล้ว2ตัวคือไม่1ก็อะไรคะก็9อ้าวต่อไปขั้นที่1เขาบอกว่าไงนะคะที่เมื่อกี้จดไปขั้นที่1บอกว่าไงนะเอาดูซิขั้นที่1จดไปอ่ะเอามาใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็นชุดนำจำนวนที่ต้องการหารากที่2มาแบ่งออกเป็นชุดจากหลักหน่วยไปได้กี่ชุดเนี่ย2ชุดชุด1ชุดแรกได้กี่ตัวแบ่งออกเป็น2ชุดนะคะ1 2ใส่จุลภาคอ้าวนะแล้วเอามาหารแบบหารเลยนะคะหารยาวเห็นไหมจะมาหารแบบหารยาวอ้าวต่อไปขั้นต่อไปเขาบอกว่าไงขั้นต่อไปบอกว่าไงขั้นต่อไปบอกว่าไงคะให้หาจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับชุดแรกชุดแรกคราวนี้คือเลขอะไรเก้านะให้หาจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วเท่ากับชุดแรกหรือน้อยกว่าหรือเกือบเท่าชุดแรกคือเลขอะไร9เพราะนั้นนักเรียนลองหาจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วเท่ากับ9สิหรือน้อยกว่าแต่เกือบเท่าอะไรคะ3 3 3 9 3ยกกำลัง2ได้9เพราะนั้นพอดีทำไมคะเท่ารู้แล้วคืออะไรนะ3กับ3ขั้นต่อไปบอกว่าไงเมื่อได้จำนวนนั้นแล้วทำไมคะให้นำมาใส่ที่ผลลัพธ์1ตัวที่ตัวหาร1ตัวเอามาใส่เลยนะคะครูอธิบายด้วยแบ่งออกเป็นชุดชุดละ2ตัวนับจากหลักหน่วยไปนะคะแล้วก็หาจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วเท่ากับชุดแรกหรือน้อยกว่านะคะเอามาใส่ที่ผลลัพธ์1ตัวที่ตัวหาร1ตัวต่อไปก็หารเหมือนการหารยาวตามปกติก็นำผลลัพธ์มาคูณตัวหาร3คูณ3ก็ได้9เอา9ก็มาใส่นะคะ9ตัวนี้ก็มาจากนะคะตัวหารคูณกับผลลัพธ์ก็ได้9ขั้นต่อไปขั้นต่อไปบอกว่าไงคะขั้นต่อไปบอกว่าไงให้นำชุดต่อไปลงอะไรคะลงมาอันนี้มันหารกัน9กับ9ลบกันเหลืออะไรคะ0หมดไปหมดไปเวลาเราหารยาวเรานำลงมาตัวเดียวใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราการใช้การหารากที่2เราแบ่งออกเป็นชุดเพราะนั้นเวลานำลงมาต้องนำลงมาเป็นชุดเพราะนั้นเอาอะไรลงมา61นะคะไปทีละขั้นตอนนี้มาดูตัวตั้งของเราตอนนี้คือ6อะไรละ61ตัวหารตัวต่อไปทำอย่างไรคะตัวหารตัวต่อไปขั้นที่4ว่าไงตัวหารตัวต่อไปทำไมคะเอาอะไรคะเอา2ไปคูณผลลัพธ์ผลลัพธ์คือละ3เอา2ไปคูณ3ได้เท่าไหร่คะ2ไปคูณ3ได้เท่าไหร่คะ6เพราะนั้นเป็นตัวหารตัวใหม่เพราะนั้นตัวหารตัวใหม่ก็คืออะไรคะ6 6มาจากผลลัพธ์ก็คือ3คูณกับ2เอา2ไปคูณ3นะคะเอา2ไปคูณ3ได้6เพราะนั้นตัวหารตัวใหม่ก็คือ6เอาละที่เมื่อกี้ครูถามว่า961มันลงท้ายด้วยเลขอะไรคะ1จำนวนอะไรนะคะที่ลงท้ายได้เลข1ยกกำลัง2แล้วลงท้ายได้1 1กับ9เพราะนั้นมันน่าจะเป็นอะไรตัวต่อไป1หรือ9
หนึ่งหรือเก้าเวลาได้แล้วต้องใส่อะไรคะเวลาหารแล้วต้องใส่ตัวละต่อไปเราก็ดูว่าจำนวนใดที่ยกกำลังสองนะคะจำนวนใดที่ยกกำลังสองเวลายกกำลังสองแล้วต้องใส่ที่ผลลัพธ์หนึ่งตัวใส่ตัวหารเอกหนึ่งตัวเพราะนั้นน่าจะเป็นอะไรยกกำลังสองหนึ่งหรือเก้าเพราะว่าต้องใส่ที่ผลลัพธ์หนึ่งตัวแล้วตัวหารเอกหนึ่งตัวเพราะนั้นพอมาใส่ตัวหารมันก็ต้องเป็นหกสิบเท่าไหร่คะหกเนี่ยจะเป็นหลักอะไรละหลักสิบละเป็นตัวหารหลักสิบละเพราะนั้นมันน่าจะเป็นหกสิบเอ็ดหรือหกสิบเก้าตัวหารน่าจะเป็นอะไรคะ61เพราะนั้นเมื่อกี้ครูบอกว่ามันลงท้ายได้เลขอะไรคะ1มันน่าจะเป็น1กับอะไรคะ9แต่นักเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็นเลขอะไรตัวต่อไปเป็น1เพราะว่า1ยกกำลัง2ก็อะไรคะ1 2ตัวก็ใส่1ที่ผลลัพธ์1ตัวใส่ที่ตัวหารเอก1ตัวก็เป็นตัวหารตัวต่อไปนะคะเพราะฉะนั้น61หาร61ก็ได้เท่าไหร่คะ1เอา1เนี่ยมาคูณ61เอาผลลัพธ์ตัวสุดท้ายนะคะมาคูณตัวหาร1คูณ61ก็ได้61 61ก็มาจากตัวหารคือ61เนี่ยนะคะคูณกับผลลัพธ์คือ1ตัวคือผลลัพธ์ตัวสุดท้ายนะก็ลงตัวเพราะรากที่2ของเท่าไหร่นะคะ961คือ31และลบ31อย่าลืมว่ารากที่2ของจำนวนเต็มบวกจะมีค่า2ค่าค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบเดี๋ยวครูจะแนะนำวิธีง่ายๆเวลาไปหารากที่2นะคะนักเรียนสังเกตเรียบร้อยยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วดูที่จอทีวีทุกคนนะคะเราบอกว่าในการหารากที่2ของจำนวนเนี่ยถ้าใช้วิธีการตั้งหารนี้จะหาได้เร็วแล้วก็ง่ายด้วยในกรณีที่จำนวนมากๆเช่นนักเรียนดูเลยในกรณีที่เป็นหลักร้อยกับหลักพันนะคะง่ายมากเลยเราก็มาดูเนี่ยพอเราแบ่งออกเป็นชุดใช่ไหมคะเราพอเราแบ่งเป็นชุดแล้วเรียนก็มาดูว่ามันลงท้ายได้เลขอะไรเลข1เพราะนั้นไอ้ตัวสุดท้ายไม่เป็น1ก็เป็นอะไรคะ9แต่ตัวหน้านักเรียนมาดูตัวหน้าคือเลขอะไร9เพราะนั้นอะไรยกกำลัง2แล้วเท่ากับ9หรือน้อยกว่า9หรือเกือบเท่าก็คือ3ดังนั้นนักเรียนเดาได้เลยว่าไม่31ก็39เห็นไหมคำตอบไวไหมนักเรียนก็เดาได้เลยว่าตัวหลังไม่เป็นเลข1ก็เลขละเลข9แต่ตัวหน้าเป็นเลขอะไรแน่นอนเลข3ดังนั้นไม่31ก็39เพราะนั้นถ้าเวลาสอบเนี่ยกขคงง่ายมากเลยใช่ไหมนักเรียนเอา31คูณ31ไม่ใช่ก็ต้องเป็น3อะไรแน่นอน39เห็นไหมนะนี่คือวิธีการนะคะถ้าเราเรียนหลายๆรูปแบบเนี่ยเวลาเราสอบเนี่ยเร็วเราจะมีหลักการคิดนะคะเทคนิคในการคิดไวนะคะต่อไปตัวอย่างที่2จงหารากที่2ของ 1,444 ถ้านักเรียนแยกตัวประกอบโหยตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะนั้นเราจะใช้วิธีการตั้งหารมันจะเร็วกว่าง่ายกว่านะคะหารากที่2ของ 1,444 อันนี้คือหลักการเขียนเลขปกตินะคะพอหลักร้อยเราก็ใส่จุลภาคนะคะอันนี้ยังไม่ได้แบ่งนะคะเราก็มาดูลงท้ายด้วยเลขอะไร4เพราะนั้นตัวสุดท้ายไม่อะไรก็อะไรไม่อะไรไม่สองก็ไม่สองก็8 2 2 4 8 8 64นำจำนวนที่หารากที่2มาแบ่งเป็นชุดอันนี้ได้2ชุดพอดีเลยนะคะนับไป1 2ใส่จุลภาค1 2นักเรียนรู้แล้วว่าตัวสุดท้ายไม่สองก็ละไม่สองก็4ตัวหน้าตัวหน้าตัวหน้ามันอะไรยกกำลังสองแล้วไม่ได้14มีไหมอะไรยกกำลังสองแล้วได้14มีไหมอ้าวอะไร7 7 49จ้ะ
ไม่ใช่7คูณ2นะคำว่ายกกำลัง2อย่าลืมจำนวนใดที่ยกกำลัง2แล้วได้14มีไหมคะไม่มีเพราะนั้นถ้าไม่มีก็เอาทำไมคะน้อยกว่าหรือเกือบเท่าอ้าวเพราะนั้นอะไรน้อยกว่าหรือเกือบเท่าถ้า44มันเท่าไหร่คะ16เพราะนั้นน้อยกว่า4คืออะไรคะ3 44 4ยกกำลัง2มาได้16มันเกิน14เอามั้ยไม่เอาตัวที่เกินไม่เอาเอาตัวที่น้อยเพราะนั้น4ไม่ได้ก็ต้องเป็น3 3 3 9เพราะนั้นต้องเป็นเลขอะไรเลข3เลข3นะคะดังนั้นเดาได้แล้วว่าไม่32ก็38เพราะตัวหน้าต้องเป็นเลขอะไรแน่นอนเลข3ตัวหลังต้องเป็นเลขอะไรไม่2ก็8เพราะมันลงท้ายด้วยอะไรคะ4เห็นไหมง่ายไหมเริ่มง่ายเลยนะแบ่งออกเป็นชุดชุดละ2ตัวนะคะนับจากหลักหน่วยไปถ้าใครเข้าใจแล้วตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะอันนี้ครูเขียนเอาไว้นะคะเพื่อให้บางคนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจใครเข้าใจแล้วไม่ต้องเขียนก็ได้ดูต่อต่อไปเราก็มาดูว่านะคะชุดแรกคือ14เราก็หาจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วนะคะเท่ากับ14หรือน้อยกว่า14แต่เกือบเท่าเราจะเห็นว่าไม่มีจำนวนใดที่ยกกำลังสองแล้วได้14มันมี44 16มันเกินพอเกินเราก็เอาแค่33มันก็เป็นไงคะ9น้อยกว่าเอาแต่เกินไม่เอาก็9 33ก็เอา3ยกกำลังสองจะได้9ก็ใส่3ที่ผลลัพธ์1ตัวที่ตัวหาร1ตัวนะคะก็หารตามปกติก็คือเอาผลลัพธ์มาคูณกับตัวหารก็ได้9เอา9ไปลบออกจาก14เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5นะคะ9มาจากตัวหารคูณกับผลลัพธ์ลบเอา9ไปลบออกจาก14เหลือ5เหลือ5ถ้าการหารยาวตามปกติเราก็จะนำ4ลงมาตัวเดียวแต่การหารากที่2เมื่อเราแบ่งเป็นชุดเราก็ต้องเอาลงมาเป็นชุดก็เอาลงมา2ตัวเพราะนั้นตัวตั้งตัวต่อไปก็คือ544เอาละเห็นไหมคะเมื่อกี้เราเดาว่านะคะลงท้ายที่4ไม่2ก็8แต่ตัวหน้าง่ายมากเลยต้องเป็นอะไรแน่นอนแล้วเนี่ย3เพราะตัวที่ต้องยกกำลัง2แล้วไม่เกินชุดแรกคือต้องไม่เกิน14น่าจะ3เพราะนั้นเราพยายามเดาได้เลยไม่32ก็38เห็นไหมถ้าเวลาสอบกขคงคิดง่ายเลยเอา2 32คูณ32ถ้าไม่ใช่ก็38คูณ38ก็ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเป็นเลข5ครูบอกแล้วง่ายมากเลยมีเลข5เพียงตัวเดียวดูข้างหน้าข้างหน้าคืออะไรข้างหลังเป็นเลข5แน่นอนใช่ไหมเพราะนั้นตัวหารตัวต่อไปคืออะไรตัวหารตัวต่อไปคืออะไร6 6ได้มาไงคะเอา2ไปคูณผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือ3ตัวหารตัวต่อไปก็คือ6เอา2ไปคูณผลลัพธ์6ต่อไปเราก็จะนำ6นะคะเราก็ดูต่อไปมันมีวิธีการคิดหลายวิธีนะคะถ้าเราจะเอา6ลองไปหาร54ก็ได้นะคะหรือมันถ้าพอได้แล้วเราก็ต้องดูว่าเราก็ต้องใส่ตรงนี้1ตัวแล้วก็ต้องใส่ตรงนี้1ตัวแล้วเราก็เอาตัวผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาคูณตัวหารทั้งหมดนะคะเพราะนั้น6 6 9 54เนี่ยถ้าเราใส่9กับ9ตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันลงท้ายด้วยเลขละ4เพราะนั้นมันน่าจะเป็นเลขอะไรนะ8เห็นไหมเราก็เอา8มาใส่เลย8กับ8นะคะน่าจะเป็น8ยกกำลัง2 9 8ใส่ที่ผลลัพธ์1ตัวที่ตัวหารเอก1ตัวตอนนี้ตัวหารคือ6อะไรคะ68เอาผลลัพธ์ตัวสุดท้ายก็คือละ8มาคูณ68นะคะมันก็เหมือนหารยาปกติแหละนะคะเอาผลลัพธ์เนี่ยมาคูณตัวหารแล้วก็มาใส่ตรงเนี้ย86เอ้ยโทษ88 64ใส่4ทด6 8แล้วคะ86 48ทดไปอีกได้ล่ะอีก6เป็น54
ก็544เห็นไหมเมื่อกี้เราก็พอเดาได้แล้วไม่3ไม่3 2ก็3เลยคะ38เราก็ได้ละ38 544ก็มาจากนะคะตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์เราก็ได้แล้วว่ารากที่2ของ1444คือ38และลบ38พอเข้าใจไหมเพราะนั้นถ้าครูลองบอกตัวเลขมันให้หารากที่สองจำนวนหนึ่งเนี้ยคิดว่านักเรียนน่าจะบอกได้เลยไหมลองฟังดูนะจากที่เราวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลองฟังดูเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตอบแล้วครูจะให้นักเรียนให้เหตุผลด้วยว่าอ่ะไม่อยู่กับใครเตรียมเลยนะคะลองจดไปนะคะตัวที่ครูจะบอกต่อไปนี้ให้หารากที่สองของเตรียมให้หาปลายทางด้วยนะคะลองดูก่อนก็ได้นะคะให้หารากที่สองของ2025รากที่สองของ2025จงหารากที่สองของ2025น่าจะได้แล้วนะฮะ2025แสดงว่ายังไม่คล่องถ้าใครคล่องเนี่ยจะยกมือปั๊บเลยมีไหมคะยังไม่มียังไม่มีแสดงว่ายังไม่คล่องง่ายๆลองดู2025ดูมาลงท้ายด้วยเลขอะไร2025ลงท้ายด้วยเลข5แบ่งออกเป็นกี่ชุด2ชุดชุดแรกคืออะไรชุดแรกของมัน20อะไรยกกำลัง2ไม่เกิน20อะไรยกกำลัง2ได้20มีมั้ยไม่มีไม่มีก็เอาตัวที่ไม่เกินก็คือ4 55 25เกิน4 46เพราะนั้นได้ละ4เพราะนั้น4อะไร45เพราะตัวท้ายมันลงท้ายด้วยเลข5ก็5ตัวเดียวไงตัวหน้าตัวที่ยกกำลัง2แล้วไม่เกิน20ได้เท่ามันไม่มีมัน55 25มันเกินเพราะนั้นก็ต้องเป็น4เพราะนั้นได้แล้วคือละ45เห็นมั้ยเร็วไหมคะเร็วตัวอย่างต่อไปก่อนดีก่อนเดี๋ยวค่อยเอาใหม่ค่อยเอาใหม่ตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3เดี๋ยวให้ใหม่